ประเด็นแรกครับเป็นประเด็นกรณีที่ทางจังหวัดลพบุรีครับมีการเลือกตั้งซ่อมสสเขต4ลพบุรีซึ่งขณะนี้คะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับทางพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณพหลวรปัญญาซึ่งชนะการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคเองก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีในเขตเลือกตั้งที่4นะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับพรรคเพื่อไทยรวมถึงมอบความไว้วางใจคุณพหลวรปัญญาจากพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำบริหารมา1ปีกับ6เดือนเสร็จก็แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่นนท์พี่น้องประชาชนเห็นถึงนโยบายต่างๆที่รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยได้ขับเคลื่อนนโยบายออกมาสู่การแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงพี่น้องประชาชนจึงไว้วางใจโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่4นะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็จะดำเนินนโยบายและทำงานหนักต่อไปนะครับในการที่เสนอนโยบายและนำไปสู่การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเองได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นสะท้อนจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเน้นในเรื่องการหาเสียงเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงการแก้การเสนอนโยบายที่จะแก้ปัญหาประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับในปัญหาที่หมักหมมกันมานานซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วในการดำเนินนโยบายนะครับ